เราพามาขูดหาหอยลายนะคะหอยตลับอะค่ะเนี่ยตัวใหญ่ไหมนี่มันต้องมาหาแบบอย่างเงี้ยค่ะในมุมเพราะว่าเวลาน้ำมันตัวใหญ่อะเวลาน้ำมันลงอะค่ะเวลาน้ำมันซัดอะไรเงี้ยมันจะมาซ่อนตัวอยู่ในซอกหินอย่างนี้ค่ะโดนน้ำซัดเข้ามาแล้วก็ไม่ซ่อนหรอกเขาเรียกอะไรมันโดนน้ำซัดมันก็ต้องเลยแบบว่ามาหาในมุมแบบอย่างเงี้ยค่ะแล้วส่วนใหญ่ที่เจอนะตัวใหญ่อย่างนั้นเลยนะคะเนี่ยตัวใหญ่อ่ะพอมันโดนน้ำซัดแล้วมันก็แบบเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็ไปออกไปไม่ได้ไม่ค่อยได้นะมันก็จะจมอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมาหาตัวใหญ่ด้วยแต่ว่าได้ตัวใหญ่มันก็โอเคนะคงหมดแล้วมั้งตรงนี้เดี๋ยวเราไปทางอื่นกันค่ะมามุมตรงนี้บ้างค่ะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะหาขูดไปเรื่อยๆนี่กินกันนะเนี่ยตัวใหญ่ด้วยนี่ค่ะเดินมามันก็ไกลหน่อยแต่ว่าเลาะๆต้นอิฐมาค่ะอิฐใหญ่อะไรเงี้ยเขาเรียกอะไรไต่ก้อนอิฐมาเนาะยกออกคือก็ควายหาทีละตัวทีละตัวเจอแล้วมันก็ชื่นใจอ่ะได้ตัวใหญ่อ่ะดีมากเลยนะคะวันนี้เขาบอกว่ามันเป็นวันที่ร้อนด้วยนะจะร้อนเรื่อยๆแล้วค่ะเพราะว่ามันใกล้หน้าร้อนนะวันที่22นี้ก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าร้อนแล้วค่ะเฮ้ยใจเย็น
ใหญ่งั้นเลยเห็นไหมฮ่าๆๆก็จะเอามาไว้ตรงนี้ล้างก่อนนะล้างก่อนนะแล้วก็ตรงนี้ด้วยมุมนี้ล้างทรายหน่อก่อนด้วยเอาทำให้ดูโอเคหยิบใส่ถุงก่อนเดี๋ยวเราไปขูดหากันต่อค่ะเนี่ยเราไปเดินหากันมุมตรงไหนดีปูเพียบเลยนะคะเวลาเดินทีนะมันจะวิ่งเริ่มเดินล้อๆอย่างเงี้ยเดินมาไกลมากเลยนะจากไอ้ที่หาหอยเม่นนะคะเดินอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสนุกดีเหมือนปีนเขาอะค่ะนะปลาแบบว่าเยอะมากแล้วน้ำใสใสทะเลสเปนค่ะนู่นเห็นไหมคะแล้วก็พ้นจากตรงนี้ไปมันจะเป็นทะเลน้ำลึกเลยอะค่ะแดดอะไรกันนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นชายหาดเล็กๆเหมือนกันนะคะหอยหมวกแจ็คเยอะมากเลยนะคะที่เห็นๆนี่นะหอยแมงผู้ด้วยนี่เรามาตรงนี้ค่ะนะมุมนี้ว่าเวลาน้ำมันขึ้นน้ำมันขึ้นมาใช่ไหมหอยมันก็จะตามน้ำมาเงี้ยบางทีมันก็จะมาอาจจะมาจมอยู่เงี้ยเราก็โอเคเรามาดูตรงนี้กัน มุมเนี้ยค่ะถือว่าได้ไม่เยอะนะแต่ว่าตัวใหญ่ค่ะนี่เบ้งเบ้งเลยเหนื่อยมากเลยค่ะแดดมันร้อนนะเนาะแล้วก็เรียกอะไรอ่ะเดิน
ปีนเขาไปเรื่อยๆเนาะก็เหนื่อยแต่ว่าสนุกนะคะก็โอเคได้มานะคะพอละรถอ่ะเนี่ยได้จานนึงละค่ะตัวใหญ่ๆงั้นเลยพอแล้วเขาไม่เยอะนะคะไอก็เดี๋ยวรถกลับแล้วกันเดี๋ยวคลิปนี้รถลาไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาดูเมนูผัดหอยลายค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะ